เข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลแบบนี้นะคะก็มีหลากหลายรายการคุณผู้ชมได้เลือกรับชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์เกมโชว์ต่างๆนะคะแน่นอนค่ะว่าพิธีกรเนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่ในรายการแบบหลากหลายทุกประเภทเลยใช่ครับผมนะฮะในวันนี้ผมมหาชนที่นายเทนจับมือกับนิดาโพจะทำขึ้นครับจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจความคิดเห็นของคนไทยว่าพิธีกรในดวงใจ10อันดับมีใครกันบ้างครับชน Thailand People's Chart พิธีกรในดวงใจอันดับ10นะคะได้แก่พิธีกรรุ่นใหญ่ที่อยู่ยงคงกระพันกับหน้าจอและหน้าที่นี้มานานกว่า30ปีอาต๋อยไตรภพค่ะอันดับ9วิทวัฒน์สุนทรวิเนศที่สร้างความฮือฮาและแปลกใหม่ให้กับรายการวาไรตี้เมืองไทยครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ที่เขาเริ่มทำเมื่อ30ปีก่อนจนถึงปัจจุบันค่ะอันดับ8ปุ้มเปรมสุดาพิธีกรและผู้ประกาศข่าวสาอารมณ์ดีดีที่แจ้งเกิดอย่างรวดเร็วจากลีลาการอ่านข่าวพยากรณ์อากาศแบบสุดฮาค่ะอันดับ7พุทธะอภิวันคนนี้มาแรงสุดๆด้วยลีลาการจัดรายการที่เป็นเอกลักษณ์นั่นเองค่ะอันดับ6พิธีกรที่คนไทยชื่นชอบมากที่สุดนะคะคือดูสัญญาคุณากรไม่ว่าจะงานระดับชาติงานหรูหรางานวิชาการงานเฮฮารายการวาไรตี้รายการทอล์คโชว์เกมโชว์ประกวดร้องเพลงแล้วก็อีกสารพัดรูปแบบดูสัญญาทำได้แล้วก็ทำดีซะด้วยค่ะจึงไม่แปลกที่เขาจะติดโพนี้มาด้วยค่ะอันดับ5นะคะสาวไบรท์พิชยทัณฑ์หวานใจของหนุ่มโต๋ศักดิ์สิทธิ์อันดับ4ตลกไฮปลาร้าฝั่งเพชรหม่ำจกมกที่สร้างสีสันเสียงหัวเราะได้ทุกรายการที่มีเขาจริงๆค่ะอันดับ3พิธีกรสุดแซ่บกาละแมพัชรศรีกับลีลาการทำหน้าที่พิธีกรที่จัดจ้านถามตรงใจผู้ชมเธอจึงมีที่ยืนอยู่ในอันดับต้นๆของโผนี้แต่ไม่นานมานี้กลับเสียหลักไปบ้างเพราะความขนองปากในงานอีเวนต์ศิลปินเกาหลีที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับจำนวนมากรับไม่ได้ค่ะขึ้นมาที่อันดับ2พิธีกรในดวงใจคนไทยนะคะได้แก่หนุ่มกันต์ กันตถาวรที่แจ้งเกิดกับงานด้านนี้จากการทำหน้าที่พิธีกรในการประกวดร้องเพลงใส่หน้ากากอันลือลานั่นเองค่ะและแชมป์พิธีกรที่คนไทยชื่นชอบมากที่สุดได้แก่พิธีกรรุ่นเก่าที่มีลูกล่อลูกชนพันเทพปัญญานิรันดร์กุลที่ยึดหน้าจอมานานกว่า30ปีตั้งแต่เป็นพิธีกรรายการของคนอื่นจนกระทั่งเป็นผู้ผลิตเองแล้วก็เป็นเจ้าของอาณาจักรบันเทิงยักษ์ใหญ่อีกรายหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันค่ะต้องมีสักอันดับล่ะที่โดนใจคุณผู้ชมบ้างนะคะเราอยากติดอันดับบ้างเหรอเดี๋ยวเจ้โหวตให้